Well, so I was told. Can't wait to start. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Guru ครับรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับคืนวันเสาร์นะครับทางช่อง GMM 25สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมาอยู่ด้วยกันกับชายเช่นเคยครับในช่วง Movie Guru Focus ครับมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง Wrath of Man ครับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันของคนคลั่งแค้นสำหรับใครที่เป็นแฟนหนังของ Jason Statham นะครับและผู้กำกับอย่าง Guy Ritchie คงจะรอคอยความมันระดับพระการนะครับที่การันตีจากการร่วมมือกันของนักแสดงนำและผู้กำกับคู่บุญของเขานะครับที่ร่วมสร้างความมันมาแล้วมากมายครับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Revolver จนมาถึงเรื่อง Wrath of Man เนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับจะมีผลงานภาพยนตร์ร่วมกันอีกครั้งครับกับภาพยนตร์แนวสายลับที่คงจะไม่ทิ้งความมันเช่นเดิมครับกับเรื่อง Five Eyes ที่กำลังอยู่ในระหว่างการตัดต่อและน่าจะฉายประมาณต้นปีหน้าครับแต่ในปีนี้ครับเรามาชมเรื่อง Wrath of Man กันก่อนนะครับในช่วง Movie Groove Spotlight ครับมาส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์มหากาพย์ Sci-Fi ฟอร์มยักษ์เรื่อง Dune กันครับผลงานการกำกับการแสดงและร่วมเขียนบทภาพยนตร์โดย Denis Villeneuve ผู้กำกับที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วนะครับจากเรื่อง Arrival ซึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับเขาหันมาดัดแปลงผลงานนิยายสุดฮิตของHerbert ครับที่ขายดีแล้วก็เคยถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้วเมื่อปี1984ซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับพอลอัลทรีสเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ล้ำค่านะครับจะสามารถปกป้องอนาคตของครอบครัวและผู้คนของเขาได้ยังไงนั้นคงต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งเราจะได้ตื่นตาตื่นใจกันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อได้ชมกันในจอใหญ่ๆนะครับสัปดาห์นี้ครับชายมีบทสัมภาษณ์ของภาพยนตร์เรื่อง Dune มาฝากกันอีกนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ Paul is dreaming about this strange young womanThat keeps talking to him in his dream. Paul. She feels like an old friend again, and someone that like wants to guide him. Follow the friend. Johnny is native to Arrakis. She's used to this hostility between her people and the people that are trying to take from her land. She's a fighter at the end of the day. House Atreides and the Harkonnen have an ancient grudge, and the forces that they're up against are much greater than he had anticipated.They're on a path of conflict, and it's the moral catalyst to Paul's arc towards something greater. ในช่วง Movie Guru Spotlight นะครับมาส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Malignant กันต่อครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้กำกับเจมส์วานเขาก็ได้แรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องราวมาจากผู้ร่วมเขียนบทและผู้ร่วมอำนวยการสร้างบริหารนะครับที่ชื่อว่า Ingrid Bisu ครับจากนั้นเนี่ยนะครับเจมส์วานเขาก็พัฒนาแนวคิดเสริมไอเดียที่แปลกๆแล้วก็ฉากที่ซับซ้อนให้มากขึ้นจนกลายเป็นภาพยนตร์ในแบบที่เราได้ชมกันนี่แหละนะครับและนี่ก็คือความน่าสนใจนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Malignant ที่ผู้กำกับเจมส์วานจะมาบอกกันในช่วง Movie Guru Spotlight ครับWith Malignant, it was very important for me to create an original story. I think audiences are starved for something that's new and different. This movie is a larger-than-life story to be enjoyed on the big screen. Hello? ในช่วง Movie Guru Spotlight นะครับมาส่อง Spotlight ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Reminiscence กันต่อครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้กำกับ Lisa Joy เขาสนใจที่จะดึง Hugh Jackman มารับบทนำเป็นอย่างมากเลยครับหลังจากเขียนบทภาพยนตร์เสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ตัดสินใจที่จะติดต่อไปหา Hugh Jackman ผ่านทางอีเมลครับโดยที่เธอเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวมาก่อนหลังจากที่พวกเขาได้พบกันนะครับ Hugh Jackman เขาก็สนใจที่จะรับบทนำและมองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่จะพาไปสู่โลกที่เขาไม่รู้จักและผู้ชมนะครับจะได้ร่วมเดินทางไปในโลกที่น่าตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชายก็มีฉากที่น่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่อง Reminiscence มาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ